ขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะอันนี้ก็น่าชื่นใจนะพวกเราก็มารวมตัวกันทำบุญใหญ่บูชาข้าวพระสำหรับบุคคลที่มีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมใครมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมบ้างยกมือขึ้นสาธุเราพวกเดียวกันนะทีนี้อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือวันที่10กันยายนซึ่งก็เป็นวันที่คุณยายท่านละสังขารเมื่อ20ปีที่แล้วคุณยายท่านจากพวกเราไปวันที่10กันยายน2543ปีนี้63ก็20ปีไปแล้วล่ะคุณยายเป็นบุคคลที่อัศจรรย์ของโลกมากเราโชคดีนะที่เกิดมาเป็นลูกศิษย์ท่านหลานศิษย์ท่านคุณยายท่านยิ่งใหญ่มากคุณอุปการะยิ่งใหญ่คือท่านมาสร้างวัดพระธรรมกายให้พวกเราได้ใช้เป็นฐานในการสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายได้สร้างหลวงพ่อสององค์ให้เป็นผู้นำของพวกเราหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีหลวงพ่อไม่มีวัดพระธรรมกายแล้วก็จะไม่มีพวกเรานักสร้างบารมีในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราเลือกถึงคุณยายด้วยการย้อน เรื่องราวของท่านในช่วงสุดท้ายกระทั่งเราได้สร้างรูปหล่อทุกข์ของคุณยายแต่ละภาพนั้นเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ประทับใจมากเลยเรามาชมกันYeah.
วลานี้เนี่ยหลวงพ่อมีความอัศจรรย์ใจจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้มหาวิหารของคุณยายไม่ได้มีสภาพอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้นี่ก็มีสภาพอย่างที่พวกเราได้เห็นเพิ่งได้รับทราบมาเมื่อก่อนจะขึ้นบันไดมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยว่าทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยช่วยกันทำพระเนนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญช่วยกันติดเขาเรียกอะไรล่ะแคดดิ้งเลยครับติดกันทั้งมหาวิหารเลยเนี่ยสมวานยังเป็นไอคอนกรีตเปลือยอยู่ทั้งหมดนี่แหละก็หมายความว่าผู้มีบุญเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยสาธุก็ได้ทำหน้าที่แทนลูกทุกๆคนที่มันนั่งอยู่รอบๆมหาวิหารของคุณยายซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างกันมาตั้งแต่วันที่22เมษายนพุทธศักราช2545 1ปีเสร็จที่ผ่านมานี้
าธุสาธุสาธุอ่ะปลื้มไหมที่เราเป็นลูกศิษย์คุณยายปลื้มไหมปลื้มครับคุณยายท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดจริงๆท่านมาเจอพระเดชหลวงปู่ตอนอายุ29จากนั้นท่านทำงานหนักมาถึง63ปีจนถึง92จึงจากพวกเราไปแต่ท่านเกิดมาเพื่อลูกศิษย์นะถ้าไม่มีคุณยายวัดพระธรรมกายสร้างไม่ได้ไม่สำเร็จต้องอาศัยบารมีคุณยายเท่านั้นจึงวางรากฐานก็ทำหมู่คณะเติบใหญ่มาได้แผ่นดิน 2,000 ไร่ก็เหมือนกันที่เราได้ตรงนี้ก็ได้อาศัยบารมีคุณยายกฐิน80ปีพ่อหลวงพ่อถ้ามองไกลว่าในภายภาคหน้าเนี่ยลูกศิษย์ของท่านลูกของท่านที่ตามมาสร้างบารมีมันเยอะมากถ้าแผ่นดินเล็กก็จะรวบรวมนักสร้างบารมีได้นิดเดียวก็ต้องขยายแผ่นดินน่ะ 2,000 ไร่ 2,000 ไร่นี้ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะต้องใช้เวลาซื้อเกือบ10ปีแต่ก็มาจบลงที่กฐินคุณยายพอดีเลยเราเหนื่อยนะก็ช่วยกันสู้กันมาเนี่ยเราก็หาปัจจัยมาซื้อแผ่นดินกันอาศัยกฐินพระป่าสามัคคีประจำปีแล้วก็โชคดีว่าเงินขาย 2,000 ไร่นี่ดีมากก็มีโอกาสได้ฟังหลวงพี่สุวิชาโพธิ์ท่านบอกโอ้เราโชคดีเพราะว่า 2,000 ไร่ที่เงินขายดีมากที่ต้องซื้อเพราะว่าเจ้าของเดียวปกตินี่นะมันจะมีหลายเจ้าของเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีกว่าจะเคลียร์พื้นที่ใช้เวลามากเป็นเจ้าของเดียวเราจึงต้องสู้ 2,000 ไร่เป็น2ช่วงช่วงแรกก็ไร่ละ1,000 ไร่แรกไร่ละ 25,000 เป็นเงิน25ล้านบาทช่วง2เจ้าของขึ้นราคาก็เป็นไร่ละ 50,000 ก็50ล้านบวกค่าชดเชยค่าภาษีต่างๆแล้วแปลงที่เรานั่งอยู่ 2,000 ไร่เมื่อ30กว่าปีก่อนก็ราคาก็ประมาณนี้แหละเกือบ100ล้าน100ล้านใช้เวลา10ปีนะสมัยก่อนนั้นต้องช่วยกันนะ10ปีถึงได้แผ่นดินมาได้แผ่นดินมาเห็นมั้ยวันนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไม่กว้างใหญ่เนี่ยเรามานั่งสมาธิที่นี่ไม่ได้นะสภาธรรมกายสากลก็สร้างบนแผ่นดินของคุณยายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเองให้เราระลึกถึงแผ่นดินตรงนี้เพื่อระลึกถึงกฐิน80ปีนั่นแหละวันที่เราได้แผ่นดิน 2,000 ไร่เราจะนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยว่านักบุญเราเนี่ยนะเราสู้มาทุกสมัยเลยสู้กับคุณยายนั่นแหละคุณยายเนี่ยไปด้วยกันเลยอยากให้เราดูภาพตอนกฐิน80ปีนะวันนั้นเองเนี่ยจะประทับใจยุคนั้นเรายังเซอร์ๆนะจะสู้นะอยากให้เห็นภาพนึกไม่ถึงว่าโอ้ณวันนั้นกับวันนี้ต่างกันมากมายเลยเอามาชมกฐิน80ปีคุณยายกันKick
กาสาธุสาธุสาธุอันนี้คือภาพงานเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะ31ตอนนั้นเราศูนย์กลางยังอยู่ที่สภาจากเลยวันนั้นเป็นวันที่เราปราบปลื้มปิติเพราะว่าแผ่นดินสมภารเป็นไทยแก่ตัวแล้วหมดหนี้แล้วแล้วก็ลุยสร้างมานี่เห็นมั้ยปีนี้50ปีพระธรรมกาย20ปีก็ลุยตลอดเลยเนี่ยเสร็จทุกอย่างเลยแต่30ปีแรกเราอยู่ตรงนั้นนะแต่ได้อาศัยบารมีคุณยายอ่ะท่านเป็นผู้ที่สร้างและก็ผู้ที่จบทุกอย่างให้กับพวกเราเลยทีนี้มีเกี่ยวเนื่องคุณยายอยู่อย่างหนึ่งที่มีบุญพิเศษจะบอกพวกเราในวันนี้เราคงจำงานมาสลายร่างคุณยายได้มันจะมีมยุรนาวากาศเป็นอากาศยานของคุณยายไงตัวใหญ่มากนะที่อัญเชิญสรีระร่างคุณยายในวันสลายร่างตัวยาว30เมตรอ่ะใหญ่มากตั้งแต่อัญเชิญมาแล้ววันงาน3กุมภาพันธ์45ก็18ปีนี่เรายังไม่ได้เห็นเลยนะก็เป็นข่าวดีข่าวดีก็คือว่าอันนี้ได้ทราบมาจากหลวงพี่ที่เจนตโกท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้มีโอกาสเนื่องจากว่าจะหาสถานที่ที่จะลงตัวพอดีแต่เดิมนี่ตั้งใจไว้ที่ห้องโถงของอาคารร้อยปีแต่เวลาผ่านไปมันยังไม่พอดีมันต้องมีสเปซมีมุมมองถึงจะเห็นนกยูงสวยณบัดนี้ลงตัวพอดีเลยณบัดนี้หลวงพี่ท่านอาจารย์ว่าถึงขอโอกาสท่านประธานใหญ่ว่าขอโอกาสเนี่ยนะอัญเชิญนกยูงนี่แหละออกมาให้พวกเราได้ชมกันตรงไหนอย่างไรนี่นะเราจะได้บุญตรงนี้กันทีนี้ขอดูภาพขอภาพหน่อยนะเอาภาพแรกก่อนภาพกองทุนเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเราคงจำกันได้ว่าเราได้บุญใหญ่ในการที่จะปรับปรุงถนนเข้าสู่โบสถ์ให้กว้างขวางถนนเนี่ยจะ9เมตรนะหน้าเต็มเลยล่ะจากหน้าประตู2จนถึงโบสถ์เลยเนี่ยจะสวยงามเป็นทั้งสะพานเป็นทั้งถนนชื่อว่าทรัพย์อันนั้นนั่นแหละทีนี้อันนี้ภาพร่างครั้งแรกแต่ของจริงสวยมากเอามาดูภาพที่2นี่สร้างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้สวยไหมอันนี้คือมองจากประตู2นะมองไปที่ทะลุไปถึงโบสถ์เลยเนี่ยจะสร้างถนนอย่างดีทีนี้ที่อัศจรรย์เนี่ยถ้ามองจากโบสถ์กลับไปที่ประตู2จะเจออะไรดูเลยเนี่ยเราเห็นไกลๆมั้ยเห็นไกลๆมั้ยเนี่ยมองจากโบสถ์ไปตรงเป๊ะเลยนะขยับไปอีกภาพนึงใกล้ขึ้นแล้วใกล้ขึ้นแล้วขยับไปอีกหน่อยนึงนี่ตัวเบลอเลยมาแล้วนกยูงมาแล้วขยับอีกหน่อยนึงนี่ไงอ๋อนี่แหละมยุรนาวากาศนี่จะอยู่ตรงข้ามโบสถ์เลยถนนเนี่ยถ้าเรามองออกจากโบสถ์นี่นะจะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เป๊ะเลยเนี่ยแหละมาดูภาพสุดท้ายเพราะฉะนั้นเองท่านใดที่ได้ทำสะพานแล้วก็ดีถนนก็ดีเนี่ยให้เพิ่มบุญอีกนิดนึงนะเราก็จะมาทำห้องประดิษฐานให้กับมยุรนาวากาศเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้ววันที่10กันยายนนี่แต่จะอัญเชิญออกมาก่อนเก็บมา18ปีนะจะมาอัญเชิญที่ตรงนี้แบบห้องโถงใหญ่แต่ยังไม่สวยนะเพราะว่าต้องเอามาแล้วก็ปรับปรุงต้องมีการเนี่ยบูรณะทำซ่อมสีใหม่หมดแล้วก็ปรับปรุงอาคารให้มยุระซึ่งเป็นตัวแทนคุณยายอยู่โอ้แล้วพอดีเป๊ะเลยเหมือนกับว่าเนี่ยคุณยายท่านมีความผูกพันกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างมากเหมือนนกยูงเนี่ยจะอยู่ต้อนรับพวกเราทุกคนต่อไปใครจะไปโบสถ์นี่ให้มาทักทายนกยูงก่อนนกยูงจะยิ้มให้แล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์เลยขากลับมานี่แหละจะเห็นเลยนกยูงใหญ่มากนะตอนนี้กำลังเตรียมอาคารรองรับอยู่ตอนนี้ยังไม่สวยนะยังไม่สวยแต่ต้องอัญเชิญออกมาก่อนเข้าสู่อาคารเนี่ยเพราะว่าเข้ายากมากคือต้องเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อเติมหลังคาต่อเติมห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาหน่วยงานมาซ่อมสีให้สวยดังเดิมนั่นแหละก็ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยมาเสร็จแล้วต่อไปนี่นะใครอยากจะได้มีโอกาสได้โยนโฉมมยุรนาวากาศเนี่ยนะอีกไม่นานเนี่ยให้ไปกราบพระประธานที่โบสถ์
เนี่ยจะไปทักทายนกยูงก่อนก็ได้หรือตอนจบก็ได้นี่ไงเราจะเห็นก็เลยอยากมีบุญพิเศษนั่นก็เผื่อใครที่ทำสะพานถนนแล้วนี่นะแล้วก็วันที่10กันยาเราได้ถึงคุณยายกันนะใครอยากจะทำบุญห้องมายุรานาวอากาศเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็ไปที่ห้องรับบริจาคเลยก็ทำบุญกองบุญนั่นแหละทรัพย์อันนั้นเหมือนเดิมมันจะเป็นอันเดียวกันไงทั้งสะพานทั้งถนนทั้งห้องมายุรานาวากะอันนี้เป็นบุญเสริมนะที่อยากแจ้งให้ทราบเพราะว่าเนี่ยนี่สำคัญอะไรที่เกี่ยวเนื่องในคุณยายนี่โอ้โหสำคัญมากๆเลยถ้าเป็นนกยูงที่อัญเชิญอธิษฐานเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่หอฉันเราก็เห็นทุกวันแต่นกยูงขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่ามายุรานาวากะมีความยาว30เมตรนี่นะเราจะไม่เห็นเมื่อเรามาปรับปรุงห้องโถงให้เรียบร้อยสวยงามแล้วต่อไปเราได้จะได้ไปชมนกยูงกันดีไหมดีครับเพราะฉะนั้นนะก็อันนี้เกี่ยวเนื่องด้วยคุณยายทีนี้อย่างที่ว่านี่บุญเสริมนะแต่บุญหลักเนี่ยสำคัญกฐินทุกปีนี่เป็นบุญใหญ่นะเป็นผังสำเร็จที่เราจะได้ตั้งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคู่บุญวิชาธรรมกายการที่เราทุกคนมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมกองเสบียงต้องใหญ่นะสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีมหาเศรษฐีคู่บุญคืออนาถบิดกาเศรษฐีมีนางวิสาขามหาวสิกานั่นแหละเป็นคู่บุญรับภาระในการสร้างวัดแล้วก็ทำรูปบำรุงทุกอย่างเลยเรียกค่าใช้จ่ายบำรุงวัดทั้งหมดท่านมหาเศรษฐีท่านรับคนเดียวหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผลิตบุคลากรเพื่อเผยแพร่ธรรมะไปทั่วโลกการดูแลวัดทั้งหมดเองนะมหาเศรษฐีเมารับผิดชอบคนเดียวเลยนะแต่ค่าสร้างค่าสร้างค่าฉลองทุกอย่างหมดไปเนี่ยนะค่าแผ่นดินซื้อที่ของเรานี่ประมาณ100ล้านยุคเราแต่ของมหาเศรษฐีซื้อประมาณ180ล้านกหาปณะค่าก่อสร้างก็อีก180ล้านหรือ18โกฏแล้วฉลองใหญ่อีก18โกฏนะคือมหาเศรษฐีที่ทุ่มงบประมาณไป54โกฏ5,400 ล้านกหาปณะโอ้สมัยนี้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกันนะนอกจากยังไม่พอตั้งแต่สร้างแล้วเศรษฐีรับภาระในการดูแลวัดตลอดชีวิตหน้าที่มาเศรษฐีมาวัดวันละ3เวลาตอนเช้าก็มาดูไงอาหารเช้าเป็นยังไงอาหารเพลยังไงน้ำปณะดูแลรับผิดชอบทั้งหมดเลยมิหน้าพระสัมมาจะต้องรออยู่ตั้ง20เกือบ25พรรษาเพราะว่าต้องรอไงขออภัย20พรรษาต้องรอมหาเศรษฐีผู้รู้ใจผู้ทุ่มเทนี่เนี่ยช่วงชุดท้ายท่านจะอยู่ช่วงนี้25พรรษาหลังเนี่ยแล้วก็ปักหลักขยายงานพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบระเบียบนี่แหละก็อาศัยเชตวันมหาวิหารแต่ยุคเรานี่นะนอกจากว่าเราจะเป็นเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายเนี่ยเราก็ต้องเติมบุญเขาให้หนาแน่นไปเรื่อยๆนะกฐินจะเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่ประจำปีซึ่งเราให้เราตั้งใจนะใครที่ยังไม่เคยเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสได้เป็นประธานกองใหญ่เนี่ยให้ตั้งให้ได้ในชีวิตเราอ่ะมาท่องกันนิดหนึ่งนะเอาว่าตามพระอาจารย์นะครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้สาธุเราได้ปฏิญาณต่อหน้าพระประธานต่อหน้าหลวงปู่แล้วนะอยากให้เป็นเพราะว่ามันเป็นผังใหญ่มากที่เราเดินผ่านสู่หลวงปู่เป็นการตั้งผังนะตั้งทางมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทีนี้เมื่อกี้เราก็ดูกฐินบอสาไปแล้วตอนกฐิน80ปีถือว่าเป็นกฐินประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแต่ไม่ได้แผ่นดินแต่มีกฐินอีกครั้งหนึ่งกฐินที่เราฝ่าน้ำท่วมนั้นน่าประทับใจมากนี่แหละตอนนี้เรากำลังเจอโควิดแต่ตอนนั้นปีนี่แหละ54เจอน้ำท่วมนะโอ้โหลูกหลานหลวงพ่อหลานคุณยายนี่สู้จริงๆเลยเนี่ยเป็นภาพที่ประทับใจมิรู้ลืมวันนี้ยังไงให้พวกเรามาเห็นว่ายุคที่น้ำท่วมเราก็ฝ่ามาแล้วฝากันยังไงมาชมกันเลยมารถ10ล้อทั้งหมด3คันรถไม่มีใครบ่นเลยสักคนนึงที่ว่ามาลำบากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบ่นเลยค่ะทุกคนปลื้ม
ต้องหาทางมาจนได้ค่ะติดต่อทางวัดตลอดว่าจะไปทางไหนได้ต้องมาเอาบุญทั้งนี้ให้ได้ค่ะการมาครั้งนี้น้ำไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะให้ท่วมยังไงเราก็จะมานะครับกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งเนี่ยไม่มาไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าพันแท้นะคะต้องสามารถสวนกระแสต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบุญนี้บุญใหญ่มากๆอยู่บ้านก็ใช่ว่าน้ำจะไม่ท่วมนะคะน้ำท่วมก็ท่วมไปแต่ว่าเราจะขาดบุญใหญ่นี้ไม่ได้เลยต้องมาให้ได้ค่ะท่ามกลางมหันตภัยที่คุกคามอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้สร้างสภาวะการวัดใจครั้งสำคัญแก่นักสร้างบารมีทุกท่านแต่ด้วยหัวใจของนักสร้างบารมีพันรื้อวัตตะที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทำให้กัลยาณมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญทอดกฐินธรรมชัยด้วยความปลื้มปีติใจอย่างสุดประมาณมาก็พายเรือออกจากบ้านนะเพราะน้ำมันลึกมากค่ะแล้วก็มาต่อรถก็คือโบกรถเอามาระหว่างทางค่ะถึงจะระหว่างเงี้ยก็ต้องมาให้ได้ค่ะตั้งใจมาอยู่แล้วค่ะกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งกฐินประวัติศาสตร์ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมThank you.
สาธุสาธุสาธุเป็นประธานกฐินที่อายุมากที่สุดของเรานะรัตตัญญูสี่ท่านนี่ก็นำโดยอาจารย์พิสมัยแสงฮิรันนี่แหละตอนนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยตบมือให้ท่านหน่อยนี่แหละสี่ท่านนี่เฉลี่ยแล้ว80ปีขึ้นก็300กว่าอายุตอนนั้นทั้งสี่ท่านไอ้น่าปลื้มนะไอ้ที่เราเดินขบวนนี่ยาวกว่าทุกครั้งนะแต่หารู้ไหมน้ำล้อมวัดพระธรรมกายอยู่ล้อมกรุงเทพอยู่นะที่เราเดินขบวนเนี่ยเราสู้นะเป็นปีแรกที่เราอนุญาตให้รถเก๋งเนี่ยจอดที่สภาจำได้ข้างบนนี่แหละตอนที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะสู้กับน้ำอย่างไรเนี่ยรถมาเต็มเลยเรามั่นใจแล้วก็หลวงพ่อบอกกฐินไม่เลื่อนลุยเลยเนี่ยแหละแล้วพวกเราก็โหขวนขวายกันมาเนี่ยฝ่าน้ำฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างมากระทั่งเป็นประทับใจใหญ่แล้วมาเร็วมากนะสภาหลังนี้เต็มตั้งแต่ตีสี่มาเร็วมากเลยปกติจะทยอยมา9โมงเช้า10โมงโอ้ตีสี่ถึงแล้วเป็นครั้งแรกนี่นะต้อนรับมาตรงนี้แหละเบิกบานน่าปลื้มนะเป็นภาพที่แม้หัวใจนักสร้างบารมีนี่พวกเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากปีนี้มีโควิดนะอย่าลืมนะต้องสู้นะน้ำเราฝ่ามาแล้วกฐินปีนี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่25ตุลาคมต้องย้ำก่อนบางท่านจำผิดว่าทุกปีใช่ทุกปีเราจะทอดกฐินต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้ออกพรรษาเร็วเพราะฉะนั้นต้นเดือนมันเลยการพรรษาไปแล้ววันลอยกระทงคือ31ตุลาคมวันสุดท้ายของกฐินอันต้นเดือนนี่ทอดไม่ได้เลยเวลาไปเพราะนั้นปีนี้ก็เหลืออาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่25ตุลาคมโปรดจำไว้นะเดี๋ยวมาผิดวัน25เราจะทอดกฐินประจำปีเพราะฉะนั้นนะจะมีโควิดมาร้อมอย่างไรก็ตามให้เราสวมหัวใจยิ่งภาวะเช่นนี้และตอนนี้ภาวะตอนนี้นะมีคำสั่งให้สมาชิกองค์กรนั่งธรรมะโอ้โหนั่งเยอะมากทั้งเขตในนะทั้งพระวสวัสดิการนั่งเต็มที่เป็นพิเศษเลยธรรมะใสสว่างเป็นพิเศษก็อยากให้ท่านมหาเศรษฐีให้ปลื้มปีนี้จะมาบำรุงวัดนี่นะบุญจะต่อบุญมหาศาลทีเดียวแล้วให้เราชื่นใจนะอย่าลืม25ตุลาคมทีนี้มีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งนะอายุท่าน84ปีโอ้ยท่านก็เข้าวัดอื่นนะแต่ว่าวิถีชีวิตท่านเองน่าสนใจมากเลยเนี่ยโอ้โหท่านสู้นะและท่านมีใจเป็นพุทธะตลอดเวลานี่นะเราเห็นแล้วเราฟังเรื่องราวท่านจะมีกำลังใจมาดูเรื่องราวของคุณยายศรีวิไลนะอายุท่าน84ปีมาดูกันเจริญพรคุณโยมคุณโยมอะไรเอ่ยศรีวิไลศรีวิไลนามสกุลอะไรจ๊ะคู่ย้อยค่ะคู่ย้อยบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านเดิมอยู่ราชบุรีราชบุรีดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกนะโอ้คนดำเนินนะแล้วตอนนี้มาอยู่ที่เขตราชบูรณะราชบูรณะค่ะมาอยู่ที่งานแล้วมาอยู่ที่นี่จ้ะแล้วปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเลยแม่ตายสามีตายลูกตายเหลือเอกคตาโอ้โหทางสายกลางทางสายเดียวเลยอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะ84ปี84ปีโอ้โหแต่ยังแข็งแรงจ้ะทุกวันยังทำขนมขายทำขนมขายใช่ไหมเนี่ยขายอยู่ตรงไหนเอ่ยขายหน้าบิ๊กซีบางประกอบหน้าบิ๊กซีบางประกอบนะข้าวต้มมัดเนี่ยนะมีทุกอย่างเป็นขนมไทยทำทุกชนิดทำเองทำมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่แต่งงานมาแล้วกลัวสามีทิ้งก็เลยรีบทำขนมไว้เป็นอาชีพพอเขาตายเราก็เลยมีอาชีพสาธุแต่ที่สำคัญนะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือใบหน้าสดใสมากเลยอายุ84แต่ใบหน้าใสสาเหตุเพราะอะไรเอ่ยจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ผูกอาฆาตไม่ใช้คำหยาบจิตภาวนาสาธุคิดถึงแต่พุทธรัตนะสาธุธรรมรัตนะสังฆรัตนะอยู่แต่ในใจทำขนมไปก็สวดไปถ้าเจ้าคุณถามว่าสวดหรือเสกไม่รู้โอ้ที่ขนมอร่อยด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเสกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใช่ไหมเนี่ยทำไปก็ภาวนาไป นี่เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเลยใช่ไหมล่ะใช่
ฉันเป็นคนที่จะไปให้ทำสมาธิหลับตาทำไม่ได้ต้องลืมตาเจริญธรรมทำนี่เยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากชีวิตที่หลับตาไม่ได้ชีวิตที่หลับตาไม่ได้นะไม่ได้เหมือนปลาเลยหลับตาไม่ปลาหลับตาไม่เป็น นี่ก็คือจะทำอะไรแล้วแต่เรามันเห็นของจริงแล้วก็พิจารณาจ้ะทำขนมก็ไม่ได้สุดแต่เวลานั่นเขาจะมาสอนฝันเห็นทำอย่างนี้เดี๋ยวเป๊ะนะเขาเรียกว่าสูตรเทวดาบอกเนาะเหมือนเราทำอะไรแล้วแต่วันนี้เราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะฝันโอ้บ้านเนี่ยเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้ววิธีทำคือมือแตะชิมจบคือไม่ต้องเป็นจิตนิ่งจิตสงบเนาะมันก็เลยได้แบบนี้โมทนาด้วยคือขนมเนี่ยทำตั้งแต่หกโมงเช้าเสร็จเรา5โมงเย็นแต่ขายชั่วโมงเดียวนะโอ้แสดงว่าลูกค้าเยอะมากคนรอคอยจ้ะข้าวต้มเนี่ยรอนานนักกว่าจะได้กินคือเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวเนี่ยจะทำยากนั่งห่อทีเจ็ดชั่วโมงอ่ะ6กิโลเนี่ยแล้วแต่ไอ้ที่ทำได้เพราะใจจะต้องเอาไปเลี้ยงพระโอ้โหเขาเรียกว่าฉันทะมีใจรักนะวิริยะมีความเพียรนะจิตตะใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะแล้วก็ขนมถึงออกมาสำเร็จรสชาติดีตบมือให้คุณยายท่านหน่อยอายุท่าน84ปีนะท่านบอกท่านเองว่าสามีตายลูกก็ตายหมดเลยแม่ก็ตายเหลือคนเดียวแล้วก็เลี้ยงตัวเองทำขนมตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นคิดดูแต่ใจท่านอยู่กับธรรมะนะถ้าเป็นวัดเราก็ร้องสัมมาอรหังใช่ไหมสัมมาอรหังทั้งวันทั้งคืนทั้งเสกทั้งสวดแล้วชีวิตก็จะเจริญท่านพูดถูกนะว่าใจท่านผ่องใสอายุ80ปีหน้าตาสดใสเพราะอะไรไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทไม่พูดคำหยาบตลอดชีวิตเลยเห็นไหมเนี่ยดูหน้าตาท่านสิเพราะฉะนั้นเองใครอยากหน้าตาสดใสอย่างนี้ก็ต้องเอาแบบนี้แหละไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทไม่อาฆาตอย่างนี้ไงเนี่ย84ปีท่านก็ยังสู้นะสู้ได้บุญอันพวกเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องสู้ได้บุญอย่างไรก็ตามบุญเป็นทั้งหมดของความสำเร็จเราโชคดีนะเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลานคุณยายที่ดีใจแทนพวกเรารู้เรื่องบุญคนสมัยนี้เขาจะมองว่าบุญเป็นเรื่องไซร้ายจริงๆเป็นเรื่องหลักเป็นทั้งหมดของความสำเร็จต่อเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติแล้วโอกาสที่เราจะสะสมบุญได้ก็จะตอนที่เราเป็นมนุษย์นะในบรรดา31ภูมิที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดภูมิที่มีนัยยะสำคัญคือภูมิมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถึงจะมีโอกาสได้ทำบุญเป็นกอบเป็นกำถ้าเลยไปเทวดาก็ได้บุญเล็กๆบุญที่รักษาคนดีหรือบุญที่หมู่ญาติอุทิศให้แต่บุญเป็นกอบเป็นกรรมต้องอาศัยกายมนุษย์เท่านั้นเพราะนั้นณชาตินี้เราโชคดีที่เรามีกายมนุษย์และเป็นกายมนุษย์ที่วิเศษสุดเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลานคุณยายเนี่ยเราโชคดีเรารู้เรื่องเป้าหมายแห่งการสร้างบารมีที่สุดคือไปพระนิพพานนั่นเองระหว่างทางต้องสะสมบุญเยอะมังกรถิ่นนี่เป็นบุญใหญ่มากนะกรถิ่นเนี่ยบุญใหญ่เป็นการละทานนะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นวิกฤตจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะในฐานะสร้างบารมีนี่นะเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปทำปังเราให้มันหนาแน่นให้ไม่มีช่องว่างเลยนะกรถิ่นนี้ก็อย่าลืมนะ25ตุลาคมแต่ก่อนที่มังกรถิ่นเราก็จะมีพระป่าอีกครั้งนึงก่อนพระป่า10ตุลาคมนะก็จะมีอีกครั้งนึงก่อนกรถิ่นซึ่งวันนั้นก็จะกิจกรรมเยอะมากเลยตั้งแต่เช้ากระทั่งภาคค่ำก็จะเหมือนเดิมนะบอกล่วงหน้าก่อน10ตุลาคมเนี่ยตอนภาคบ่ายแล้วก็มาเข้ากับมาป้ากันแล้วตอนช่วงภาคเย็นเราก็จะไปกันที่ลานธรรมนะจะพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์แล้วก็มีการจุดประทีปบูชาพระเจดีย์เนี่ยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็ทำตัวให้ว่างด้วยนะเราจะได้มาเอาบุญใหญ่กันเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงระลึกถึงคุณยายเนื่องจากวันที่10กันยายนนี้คุณยายท่านจะท่านกระจายพวกเราไปวันนี้ยังอยากเอาเสียงจริงของคุณยาย
เอาเสียงแท้เสียงจริงนี่แหละเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ได้เจอมายุคหลังเอาใครที่ได้ทันเจอคุณยายบ้างยกมือขึ้นบางส่วนเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นเองลูกหลานคุณยายที่มาภายหลังนี่นะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของคุณยายนะให้เปิดให้ฟังเลยดีกว่าทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเรามีเราจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอาเราตั้งใจเราทำไว้มันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือถมแผ่นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะแต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้มันก็จะของง่ายตายเกิดตายเกิดนั่นไปใช้ไปเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรมาทั้งนั้นวัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนั่นนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นใช่มาหมดถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะงั้นเราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนไปทุกชาติทุกชาติไปไม่ใช่ตายแล้วสูญไม่สูญหรอกนะมันสูญได้กายหยาบเนี่ยไอ้ตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดเนี่ยมันไม่ยอมสูญกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงกุศลของเราทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเรานึกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอ้บาปมันจะโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงแต่บุญพอบุญมันโตเข้าบุญเข้าก็พาเราไปสุคติถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้นะทุกคนสร้างบารมีไม่ใช่ของง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสู้ยายสู้มารักหนาสู้หัวชนขวาขอบพระคุณมากมากนะคะทุกคนที่มาร่วมบุญกับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกับยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นผู้ครูเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพให้มีสมบัติทำบุญทำทานไม่จะหมดจะสิ้นขอให้ทุกคนเห็นธรรมะใสๆเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเนี่ยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกนั่งสมาธิเราก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนๆอยู่ไปนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะถ้าเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับแล้วนะจะพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะสาธุใครจะสร้างบารมีไปกับคุณยายทุกชาติยกมือขึ้นสาธุอันอย่าลืมนะมาช่วยกันสร้างห้องมัจจุราชให้คุณยายกันนะทำบุญได้แล้วก็กฐินประจำปีก็อย่าลืมเอาบุญใหญ่กันนิดนึงวันนี้จะมีภาพพระของขวัญพอดีกำลังออกแบบอยู่แต่เสร็จระดับกองทุน 10,000 บาทนะก็สวยมากเนื่องจากว่าช่วงนี้เราสร้างสะพานสร้างถนนเกี่ยวกับโบสถ์ก็จะเอาเหรียญของปู่พระฤาษีมาซึ่งมอบให้กับพระที่มาสวดปีที่แล้วนู่นนะปีนี้ก็จะให้พวกเราเป็นเจ้าของด้วยเอามาชมภาพของขวัญนี่สำหรับกองทุน 10,000 บาทนะใครไปกฐินประจำปีหรือกองทุนทรัพย์อนันต์ก็ได้นะก็จะเป็นเหรียญรุ่นผูกพัดนี่ระดับที่เสร็จแบบแรกก่อนส่วนระดับที่สูงกว่านี้จะทยอยมาให้ดูเพราะฉะนั้นเองก็ให้เราลึกถึงที่เรามาฉลองโบสถ์กันสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็ขอบารมีธรรมของพระนิพพานของมหาปุชยาจารย์เนี่ยไอ้กลุ่มของรักษาพวกเราลูกหลวงพ่อหลังใหญ่เป็นพิเศษทั้งเติมบุญเติมบารมีกันแก้ธาตุธรรมพวกเราเป็นธาตุธรรมเป็นความสำเร็จจะทำการสิ่งใดในการสร้างบารมีทั้งงานหยาบงานละเอียดก็ให้บรรลุเป้าหมายโดยดีทุกประการเทอญสาธุ
เชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ